าวแรกของเราในวันนี้ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับพระจินจินะนะคะที่ได้เข้าพิธีบวชอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาในวันนี้ค่ะซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่นนะคะมีครอบครัวและเพื่อนสนิทมาร่วมพิธีณวัดสมณัติราชวรวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยพระจินได้รับฉายาทางธรรมว่าภูริปัญโยแปลว่าผู้มีปัญญาของแผ่นดินซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายไม่มีขบวนแห่มีพ่อแม่พี่สาวถือหมอนโดยพระจินนะตั้งใจบวชเพื่อทดแทนคุณพ่อแม่และยังไม่มีกำหนดศึกนะคะโดยก่อนหน้านี้ได้มีการเคลียร์คิวละครเสร็จหมดแล้วยังไงบันเทิงไทยรัฐก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะสำหรับพระจินจินะเนี่ยต้องบอกว่าอายุยังอยู่ในช่วงของเบญจเพส อาจจะเป็นการบวชเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาด้วยแล้วก็เรื่องของการแก้ในช่วงเบญจเพสแบบนี้ใช่แล้วหลายๆคนเขาเชื่อแบบนั้นนะคะยังไงบันเทิงไทยรัฐก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยและหลังจากนี้หลังจากศึกแล้วเชื่อว่าจะมีผลงานให้เราได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะคะ